สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแก้วนะคะวันนี้ช่องคุณนายไอเดียจะเอาวิธีการทำบอนไซคุณนายตื่นสายแล้วก็วิธีการตัดแต่งตัดยังไงให้ได้ออกเป็นอย่างนี้ขั้นแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ขอเท้าความกันหน่อยเราก็จะใช้ตะแกรงลวดนะคะแล้วก็นำกิ่งคุณนายตื่นสายนะคะเอามาเสียบลงไปช่องละสีกิ๋งแบบนี้เลยค่ะคุณนายตื่นสายเนี่ยเขาจะมีกิ๋งที่แข็งนะคะแข็งกว่าเหนียวกว่ากิ๋งแพรเซียงไฮ้นะคะก็ส่วนมากแล้วก็จะไม่ค่อยหักค่ะสำหรับคุณนายตื่นสายอันนี้ก็จะเป็นคุณนายตื่นสายที่เก็บมาแล้วก็เอามาเสียบเลยนะคะแต่ว่าช่วงบนเนี่ยเขาก็จะยาวสักหน่อยนึงค่ะเนี่ยเราก็จะไขว้เลยนะคะตอนนี้เราจะทำทรงลายไทยลายกระนกนะคะที่ว่าไขว้ไปไขว้มานะคะก็เป็นลายที่สวยงามนะคะดูแปลกตาดูสะดุดตานะคะสำหรับใครที่จะเอาไปทำขายก็ได้นะคะทำแบบนี้เลยค่ะตะแกรงลวดเนี่ยเราก็จะใช้ตะแกรงที่หุ้มพลาสติกเพราะว่าตะแกรงแบบนี้เขาจะนิ่มนะคะไม่บาดกิ่งของแพรเซียงไฮ้คุณนายตื่นสายนะคะเนี่ยเราก็จะสอดข้างบนข้างล่างนะคะอย่างละสีกิ่งค่อยไปค่อยมาอันนี้ก็คือเราทำทีละขั้นตอนน้องจะได้ดูง่ายๆนะคะพอเซตเว้นช่องแล้วเราก็จะมาสอดข้างบนสอดให้เต็มทุกช่องเลยนะคะพอสอดเต็มแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาไขว้ละค่ะนี่นะคะจับมาไขว้นะคะเนี่ยเว้นหนึ่งช่องแล้วก็มาเสียบข้างล่างนะคะเสียบเรียงกันไปเลยค่ะกิ่งที่หนึ่งก็เสียบแถวที่หนึ่งนะคะนี่ก็จะได้เป็นแจกันสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มาตัดแต่งเจียนกกออกค่ะแฉน้ำนะคะถ้าเราไม่แฉน้ำเนี่ยกิ่งเขาจะอ่อนนุ่มเนียมนะคะกิ่งเขาจะไม่แข็งเราก็จะมาปรุงดินด้วยกากมะพร้าวซับแล้วก็เปลือกไข่นะคะเปลือกไข่เผานะแล้วก็ขุ่ยมะพร้าวทำเป็นชั้นๆค่ะข้าวเย็นนะคะข้าวสวยที่เราหุงนี่แหละค่ะก้นหม้อแต่ว่าไม่ต้องใช้ข้าวบูดนะคะใช้ข้าวที่เรากินได้จะเป็นข้าวเย็นนี่แหละค่ะใช้ขุ่ยมะพร้าวแล้วก็ใช้อาหารแมวเอาไว้ข้างบนสุดเลยนะคะแล้วเราก็รดด้วยน้ำมักนะจะเป็นโรคหมูหรือน้ำมักอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่แกลบดำลงไปสักน้อยแล้วก็ปลูกลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยปิดข้างบนไว้เลยนะคะเพื่อป้องกันความชื้นแล้วก็ดินกระเด็นออกมานะคะสัก3วันนะคะเราก็เอาไปไว้ในแดดเขาก็จะเริ่มบานแบบนี้เลยนะคะอู้ยคุณนายไอเดียก็ลืมนะคะพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ย3เดือนแล้วนะคะเนี่ยอู้ยกิ่งนี่ยาวออกมาสะลงสะเลงแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะลืมนะคะทุกคนอย่าเอาหยางคุณนายนะคะเราพอมีกิ่งยาวออกมาเราก็รีบตัดเลยนะคะอันนี้ก็คือเรามาตัดที่หลังเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาออกมาให้ดูนะคะว่ารากเป็นยังไงที่เราผสมดินเข้าไว้นะคะที่เราผสมมะพร้าวซับอยู่ข้างล่างแล้วก็มีขุ่ยมะพร้าวนะคะมีอาหารแมวมีข้าวเย็นนะคะแล้วก็มีแกบดำนะเนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะมีเปลือกไข่เผานะคะป้องกันมดกันแมลงนะคะทำให้คุณนายตื่นสายเนี่ยงามนะคะคุณนายไม่ได้เปลี่ยนดินไม่เคยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะนี่อู้ยนี่แตกออกมาเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำบอนไซตัดแต่งนะคะเราต้องเด็ดนะคะเราต้องลิข้างล่างเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะเขาจะได้เป็นทรงเดิมนะคะแต่นี่คุณนายไอเดียก็ไม่ได้เด็ดนะคะก็เลยเป็นทรงแบบนี้เลยเนี่ยนี่ยังเห็นเลยนะคะที่เราตัดนะคะอู้ยเห็นไหมคะเนี่ยเราจริงๆแล้วเราต้องเด็ดออกนะคะถ้าเราไม่เด็ดออกเราก็จะได้บอนไซแบบนี้ไปนะคะไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยนะคะทุกคนเห็นแล้วก็ทุกคนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าบอนไซที่เป็นแบบนี้เนี่ยสวยหรือสวยไหมนะ
เนี่ยนะคะก็จะเป็นบอนไซคุณนายตื้นสายไปอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นไอ้ทรงไหนอีกนะคะคุณนายไอเดียก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลย FC แฟนๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับคลิปก่อนใครเลยนะคะวันนี้ก็ต้องฝากกราบสวัสดีไปก่อนค่ะบ๊ายบาย